สวัสดีค่ะนักศึกษาการทดลองวันนี้อยู่ในเรื่องค่าคงที่สมดุลของการละลายและความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ถ้ากล่าวถึงชื่อเรื่องนี้นักศึกษาควรจะสังเกตได้ว่าการทดลองวันนี้จะเป็นเรื่องสมดุลอีกแล้วนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการละลายมันแปลว่าอะไรที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ก็คือมีชื่อสารออกมานักศึกษาจะต้องเขียนได้ว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์มีสูตรว่าอย่างไรแคลเซียมก็คือ Ca ถูกไหมคะไฮดรอกไซด์ก็คือ OHคราวนี้ทำไมต้องห้อย2ถ้าหากนักศึกษาไม่รู้ควรจะสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้แล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นศาสตร์ของการเรียกชื่อสารเคมีนะคะในเรื่องของค่าคงที่สมดุลก็จะขอสรุปถึงค่าคงที่สมดุลให้หน่อยหนึ่งเรามีสมการเคมีนะคะถ้าหากเขียนสมการเคมีไม่ได้ก็จบเฮเลยนะคะเมื่อมีสมการเคมีแล้วเราก็ต้องมีสมการที่ดุลแล้วด้วยก็คือมีสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลของสารทุกตัวและปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาอยู่ในสภาวะสมดุลดังนั้นเราจึงเขียนค่าคงที่สมดุลได้ค่าคงที่สมดุลนี้คืออะไรก็คืออัตราส่วนของผลิตภัณฑ์หารด้วยสารตั้งต้นยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลนั้นๆในกรณีที่ระบบนั้นเป็นแก๊สหมดเลยเราสามารถได้ค่า K อีกค่าหนึ่งเราเรียกว่า KP ก็คือความดันของสารผลิตภัณฑ์หารด้วยความดันของสารตั้งต้นยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลอีกเช่นเดียวกันจากค่านี้เป็นรูปกลางๆของค่าคงที่สมดุลเราก็มาดู2สมการนี้นะคะเป็นปฏิกิริยาของสารกับน้ำเมื่อสังเกตแล้วพบว่ามีกรดมีความเป็นกรดมีความเป็นเบสเกิดขึ้นแสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นการแตกตัวของกรดและเบสถูกไหมคะและปฏิกิริยานี้ก็อยู่ในสภาวะสมดุลอีกเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงได้ค่า Ka และ Kb มาซึ่งค่า K นี้มันก็สอดคล้องกับค่า K ข้างบนก็คืออัตราส่วนของผลิตภัณฑ์หาด้วยสารตั้งต้นนอกจากสมการการแตกตัวของกรดเบสได้ค่านี้แล้วเรายังได้ค่าอะไรอีกสังเกตว่าทั้งสองสมการนี้มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องน้ำตัวแรกนี้ทำหน้าที่เป็นเบสเพราะว่ารับโปรตอนส่วนสมการที่สองนี้น้ำทำหน้าที่เป็นกรดเพราะให้โปรตอนจากข้อมูลนี้เราก็สรุปได้ว่าน้ำมีสมบัติเป็นทั้งกรดและเบสด้วยเหตุนี้เราจึงมีสมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสมการก็คือการแตกตัวของน้ำซึ่งก็คือค่า Kw มีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ14โดยทั่วไปมีอีก2สมการทำปฏิกิริยากับน้ำคล้ายๆกับสมการข้างบนเลยแล้วก็มีกรดมีเบสคล้ายๆข้างบนเลยแต่ปฏิกิริยานี้ไม่ใช่การแตกตัวมันเป็นปฏิกิริยาของเกลือกับน้ำนะคะเกลือเริ่มต้นก็แตกตัวเป็นไอออนก่อนจากนั้นไอออนก็จะทำปฏิกิริยากับน้ำปฏิกิริยานี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรเลซิสเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า KH ออกมาเท่ากับ KW หารด้วย KA หรือ KB ซึ่งสมการตรงนี้ถามว่าต้องจำไหมเราก็ไม่ต้องจำแล้วเนื่องจากว่าได้อธิบายมาในแลบก่อนหน้านี้แล้วจากข้อสรุปนี้ก็บอกเราว่าเกลือบางชนิดละลายน้ำแล้วให้สภาวะที่เป็นเบสเกลือบางชนิดละลายน้ำแล้วให้สภาพที่เป็นกรดได้ต่อมาเราจะกล่าวถึงเรื่องของการละลายของสารประกอบไอออนิกในการละลายมากได้ละลายน้อยมักจะมีหน่วยเป็นจำนวนกรัมในน้ำ100 มล.
กรณีที่สารนั้นละลายได้มากกว่า1กรัมในน้ํา100มล.เราก็จะบอกว่าสารนั้นละลายน้ําได้ดีตัวอย่างเช่นเกลือโซเดียมคลอไรด์ความสามารถในการละลายน้ําของมันคือ36กรัมในน้ํา100มล.ในทางตรงกันข้ามถ้าหากสารนั้นการละลายน้อยมากน้อยกว่า 0.1 กรัมในน้ํา100มล.เราถือว่าสารนั้นไม่ละลายนะคะเราอาจจะบอกว่าไม่ละลายแต่จริงๆมันละลายได้น้อยมากเพราะฉะนั้นตัวเลขที่บ่งบอกการละลายก็จะมีค่าน้อยมากจึงมักจะบอกในรูปของ KSP นะคะ KSP นี้ก็คือค่าคงที่ผลคูณการละลายภาษาอังกฤษก็คือ Solubility Product ถามว่าในเรื่องของการละลายหรือการตกตะกอนนักศึกษาเคยทำแลบมาหรือยังมีแล้วค่ะเป็นการหาปริมาณแบเรียมที่อยู่ในตัวอย่างนะคะแล้วเราก็จะตกตะกอนในรูปของแบเรียมซัลเฟตออกมาทันทีที่เราได้ตะกอนแล้วเรากรองตะกอนออกมาทำให้แห้งแล้วเราก็หาปริมาณตะกอนเราก็จะได้เป็นปริมาณของแบเรียมนะคะค่า K ของสมการนี้เป็นไปตามตัวนี้นะคะแต่เนื่องจากแบเรียมซัลเฟตเป็นของแข็งมีความเข้มข้นคงที่จึงเอาเข้าไปรวมในค่า K ได้เป็น KSP สังเกตค่า KSP นะคะเป็นผลคูณของไอออนที่ละลายออกมาดังนั้นถ้าผลคูณของไอออนนี้มีค่าเท่ากับ KSP แล้วเราจะสรุปได้เลยว่าสารละลายนั้นเป็นสารละลายอิ่มตัวถ้าหากว่าผลคูณไอออนนั้นมีค่ามากกว่า KSP เราก็จะเห็นตะกอนเกิดขึ้นนอกจากมีไอออนนั้นอยู่ในสารละลายแล้วในทางตรงข้ามถ้าหากผลคูณของไอออนนั้นมีค่าน้อยกว่าค่า KSP ก็แสดงว่าสารละลายนั้นไม่อิ่มตัวเราอาจจะเรียกว่าเป็นสารละลายเจือจางนั่นเองค่าคงที่ผลคูณการละลายของสารต่างๆจะยกตัวอย่างในกรณีของสารประกอบแคลเซียมซึ่งอาจจะเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมฟอสเฟตหรือแคลเซียมซัลเฟตก็จะมีค่า KSP แตกต่างกันไปแล้วค่า KSP บอกอะไรเราบอกเราว่ายิ่ง KSP มีค่าน้อยการละลายก็ยิ่งน้อยอีกในหนึ่งเราอาจบอกว่ายิ่งค่า KSP มีน้อยการตกตะกอนก็จะเกิดสมบูรณ์นั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการตกตะกอนแคลเซียมให้เกิดความสมบูรณ์เราก็จะต้องเลือกหาตะกอนที่มีค่า KSP น้อยๆนั่นเองแล้วทำให้แคลเซียมละลายอยู่ในสารละลายน้อยมากเพื่อให้เข้าใจเรื่องการละลายตัวนี้จะขอยกตัวอย่างโจทย์นะคะค่า KSP ของแคลเซียมซัลเฟตแคลเซียมซัลเฟตนี้ก็คือตัวยิปซัมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้คูณด้วย10ยกกำลังลบ5ในขณะที่ KSP ของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือเรียกว่าหินปูนมีค่ามากน้อยกว่าค่าของยิปซัมประมาณหมื่นเท่านะคะถามว่าแล้วมีแคลเซียมละลายออกมากี่กรัมในน้ำ100 มล.วิธีการหาเราก็ใช้หลักการเหมือนสมดุลเคมีเลยก็คือข้อที่1เขียนสมการให้ได้และสมการนั้นต้องดุลแล้วด้วยจากนั้นถ้าเราไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเราก็ตั้ง3บรรทัดนี้นะคะเริ่มต้นมักไปตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าสารตัวนี้เป็นของแข็งเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เอามาใช้สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือถ้าหากตัวนี้เกิด x ตัวนี้ก็ต้องซัลเฟตก็ต้องเกิด x ด้วยเพราะฉะนั้นที่สมดุลเราก็จะมี xแล้วมีอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นของแข็งจากนั้นเราก็เอาค่า KSP ขึ้นมาแล้วแทนค่า
เป็น x กำลัง2เท่ากับ kxp แล้วหาค่า x ออกมาได้เท่ากับ 0.007 โมลาร์ตอบได้หรือยังไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาให้ตอบการละลายน้ำมีกี่กรัมในน้ำ100 ml โมลาร์ตัวนี้ยังหมายถึงละลายอยู่ในน้ำ 1,000 ml ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตั้งโจทย์ว่าคำว่าโมลาร์นี้คือสารละลาย 1,000 ml จะมีแคลเซียมละลายออกมา 0.007 โมลเทียบ100ตามที่เขาต้องการเราก็จะได้คำตอบออกมาหลังจากนั้นเราคูณด้วยน้ำหนักโมเลกุลของแคลเซียมซัลเฟตเราก็จะได้ปริมาณที่เป็นกรัมในสารละลาย100 ml ตัวแรกเราได้และแคลเซียมซัลเฟตมันสามารถละลายออกมาได้ 0.0952 กรัมต่อมาเราก็จะดูการละลายของหินปูนโดยการคำนวณวิธีเดียวกันก็คือ 1. เขียนสมการเคมีแล้วก็ดุลแล้ว 2. สร้าง3บรรทัดนี้จากนั้นไปแทนค่าใน KSP เราก็จะได้เป็น X ซึ่งมีหน่วยเป็นโมลาร์อยู่จากนั้นเปลี่ยนโมลาร์ให้เป็นกรัมในน้ำ100 ml เราก็จะได้คำตอบสังเกตค่า KSP มีค่าน้อยมากการละลายออกมาก็จะน้อยมากเช่นเดียวกันเราเข้าสู่การทดลองการทดลองวันนี้ง่ายมากและเร็วมากด้วยมีอยู่3ตอนตอนที่1เป็นการเตรียมสารละลายอิ่มตัวซึ่งเจ้าหน้าที่ทำให้แล้วเนื่องจากว่าบางครั้งเส้นทางการได้สารละลายตัวนี้มาใช้เวลานานการทดลองตอนที่2และ3ให้นักศึกษาทำเองก็คือ1หาความสามารถในการละลาย2หาค่า KSPนะตอนที่3ก็เหมือนกันถ้าหากเราเติมสารตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นไอออนร่วมถามว่าการละลายจะเป็นอย่างไรและค่า KSP เปลี่ยนหรือไม่จากการทดลอง3ตอนนี้ทำให้เราสรุปประเด็นได้ว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีสมการเดียวนะคะข้อที่2สารละลายเราจะเตรียมยังไงเราจะต้องคำนวณได้ถึงแม้จะมีเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้แล้วข้อที่3การละลายหาได้อย่างไรค่า KSP หาได้อย่างไรและได้เท่าไหร่เรากลับมาดูรายละเอียดเรื่องการเตรียมสารละลายอิ่มตัวแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตัวแคลเซียมไฮดรอกไซด์นี้ก็คือปูนขาววันนี้เรารู้จักยิปซัมปูนหินปูนแล้วก็ปูนขาวแล้วนะว่ามีสูตรอย่างไรจากข้อมูลของปูนขาวแตกตัวได้แคลเซียมกับไฮดรอกไซด์ในอัตราส่วนไอออน2อันนี้ก็คือ1ต่อ2ค่า KSP ถ้าหากดูจาก Google นะคะได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นมีค่า KSP พอจะรู้ได้ไหมว่าเราจะต้องเตรียมสารละลายอิ่มตัวอย่างไรนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องตีความหมายได้ว่าทำไมในคู่มือเขาให้ช่างแคลเซียมไฮดรอกไซด์มา3กรัมแล้วละลายอยู่ในน้ำ1ลิตรตั้งทิ้งไว้ให้ตะกอนนอนก้นอย่างน้อย1ชั่วโมงเห็นไหมคะอย่างน้อย1ชั่วโมงเพื่อให้มันเกิดการละลายจนเข้าสู่สภาวะสมดุลจากนั้นเราก็กรองสารละลายออกอันนี้ในเรื่องของตะกอนบางครั้งมันมีตะกอนเบาและตะกอนหนักถ้าหากตะกอนทั้งหมดนอนก้นหมดเลยเราก็ไม่ต้องกรองถ้าหากตะกอนนั้นเป็นตะกอนเบาเราก็จะต้องกรองสารละลายซึ่งจะใช้เวลานานด้วยเหตุนี้ตอนที่1นักศึกษาไม่ต้องทำแต่นักศึกษาต้องรู้ว่าเวลาเตรียมอย่างไรการกรองทำอย่างไรแล้วก็ได้สารละลายออกมาถามว่าสารละลายนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดเป็นกลางหรือเป็นเบสตอบได้หรือไม่ครับคำตอบเราก็ต้องกลับมาดูสมการอีกเพราะฉะนั้นสมการนี้เป็นหัวใจสำคัญของนักเคมีซึ่งคนอื่นเขารู้ไม่ดีเท่ากับเราเพราะนั้นเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญ
จากการละลายนี้จะเห็นว่ามันมีสารตัวนี้ขึ้นมาสารตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้ว pH เป็นไงคะเป็นเบสถูกไหมคะเป็นเบสเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์มีฤทธิ์เป็นเบสเพราะว่าเมื่อนำมาละลายน้ำแล้วมันให้ OH การที่มันมีความเป็นเบสนี้เราก็จะใช้เทคนิคการไตรเตรดกดเบสมาหาปริมาณ OH จากสมการที่ดูแล้วเรารู้ว่าถ้าแคลเซียมไฮดรอกไซด์มันแตกตัวไป1โมลมันจะได้แคลเซียมออกมา1โมลและก็ไฮดรอกไซด์ออกมา2โมลในกรณีที่เราทราบปริมาตรเราก็เปลี่ยนจากโมลให้เป็นโมลาร์ได้นะคะสมมติถ้านี้เป็น1ลิตรก็เป็น1โมลาร์แล้วก็เป็น2โมลาร์คราวนี้เรากลับมาดูเราจะหาปริมาณ OH ได้ต่อเมื่อเราต้องไปทำปฏิกิริยากับสารละลายมาตรฐานถูกไหมคะในสารละลายมาตรฐานนี้หลังจากไตรเตรดแล้วเรารู้ว่ามีความเข้มข้นเท่าไหร่ใช้ปริมาตรเท่าไหร่ส่วนสารละลายเขาก็มักจะบอกว่าเอามาปริมาตรเท่าไหร่และในที่สุดตามคณิตศาสตร์1สมการ1ตัวแปรแล้วก็หาความเข้มข้นของสารตัวอย่างได้ในคู่มือนี้เขาก็เลยบอกสารละลายมาตรฐานมาว่าเป็นไฮโดรคลอริกถูกไหมคะไฮโดรคลอริกต้องเขียนให้ได้นะสูตรความเข้มข้นบอกมาแล้วนัยยะสำคัญเท่ากับ3นะคะใส่ลงไปในบิวเรตแล้วก็ปิเปตสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์5 ml เติมน้ำลงไปต่อไปเป็นการหยดฟีนอฟทาลีนซึ่งจะทำให้สารละลายนั้นเปลี่ยนเป็นสีชมพูนักศึกษาต้องตอบได้ว่าทำไมจึงเป็นสีชมพูจากนั้นเราไตเตรดแล้วมันจะได้สารละลายสีใสออกมาตรงนี้ก็ต้องตอบได้ด้วยว่าทำไมสารละลายเปลี่ยนเป็นสีใสจากข้อมูลในคู่มือนี้ถ้าเราเขียน planning มาเป็นแบบนี้การอ่านก็ใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการไตเตรดเราจะเขียนแพนนิ่งยังไงก็คือข้อที่1 set build rate set ถูกไหมก็ประกอบด้วย stand clamp build rate แล้วก็ bigger แนะนำว่า bigger ให้ใช้ขนาด250 ml นะคะและเอาไฮโดรคลอริกมาทีละ50 ml เท่านั้นที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าถ้าใช้หมดแล้วไปเอามาใหม่ได้นะคะเมื่อใช้เสร็จห้ามเทคืนเป็นอันขาดเราต้องทิ้งไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาใช้ทีละน้อยเราก็จะประหยัดนะคะแล้วในการบรรจุไฮโดรคลอริกลงในบิวเรตมีทฤษฎีหรือมีข้อกำหนดอะไรบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1ต้องทำให้บิวเรตสะอาดด้วยสารละลายไฮโดรคลอริกถูกไหมคะลักษณะนี้เราเรียกว่าการรินส์ต่อมาเราก็จะใส่ไฮโดรคลอริกลงไปใส่ไปเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความสูงของเราที่เราสามารถมองด้วยสายตาของเราไม่เงยหน้าหรือก้มหน้าจากนั้นบริเวณตรงนี้ยังไม่มีไฮโดรคลอริกผสมอยู่เราก็จะต้อง remove air bubble ออกไปจากนั้นก็ปรับปริมาตรให้เป็นเลขจำนวนเต็มตรงนี้ก็ได้เคยบอกแล้วว่าทำไมต้องทำให้เป็นจำนวนเต็มนะคะในการเซตบิวเรตก็เสร็จสิ้นนะคะต่อไปเป็นการเซตปิเปตซึ่งประกอบด้วย4อย่างนี้ถามว่าเราต้องใช้บิ๊กเกอร์ขนาดเท่าไหร่เราก็ต้องกลับมาดูว่าในคู่มือบอกอะไรบ้างบอกมาว่าปิเปตเท่าไหร่คะ5 ml เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้บิ๊กเกอร์ขนาดเล็กแนะนำให้ใช้บิ๊กเกอร์ขนาด50 ml และบรรจุสารตัวอย่างครั้งละ20 ml ไม่พอไปเอาใหม่ได้นะคะส่วนฟลาสให้ใช้250 ml เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องเติมน้ำเข้าไปอีกจากนั้นเราก็มาดูว่าเราต้องใช้ปีเป็ดขนาดเท่าไหร่บ้างสังเกตปีเป็ดแล้วก็ปีเป็ดนะคะ
5 ml กับ25 ml เพราะฉะนั้นอาจจะใช้ปิเปตอันแรกคือ 5-10 ml ไม่ควรจะใช้20 ml เพราะว่าเราปิเปตมาแค่5 ml เท่านั้นจากนั้นใช้ปิเปต25 ml สำหรับปิเปตน้ำทุกอย่างก็เสร็จสิ้นสำหรับการเตรียมอุปกรณ์2อันนี้เสร็จแล้วเราก็จะต้องเซตตัวอุปกรณ์การไตเตรตสังเกตไม่ว่าการไตเตรตจะเกิดขึ้นณช่วงไหนนะปลายของบิวเรตจะต้องจุ่มอยู่ในขวดรูปชมพูนะคะเพื่อป้องกันการกระเด็นออกในการเขย่าขวดนะคะนักศึกษาต้องเขย่าให้สารละลายหมุนวนห้ามกระฉอกถ้านักศึกษาไม่สามารถเขย่าแล้วให้สารละลายหมุนวนได้ให้ยกมือถามอาจารย์ผู้คุมเลยค่ะเราจะไตเตรตจนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนสีจากสีชมพูกลายเป็นสีใสก็เสร็จสิ้นการทดลองตอนที่2ทำ2ครั้งใช้เวลาประมาณไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วต่อไปการทดลองตอนที่3มาดูในคู่มือเขาบอกว่าให้ปิเปตสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์15 ml เสร็จแล้วก็เติมแคลเซียมคลอไรด์เรามีแคลเซียมอันที่2นะแคลเซียมคลอไรด์ 0.25 กรัมตรงนี้ค่ะนักศึกษาไม่จำเป็นจะต้องเอา 0.25 เป๊ะๆก็จะเป็น 0.20 จนถึง 0.29 ใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นได้ค่าเท่าไหร่ก็เพียงแค่เขียนลงมานะคะจากนั้นแกว่งก็คือเขย่าให้เข้ากันนั่นเองเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้สังเกตเองจากนั้นก็กรองออกก็แสดงว่าปฏิกิริยานี้จะเกิดตะกอนออกมาใช่ไหมการเกิดตะกอนนะตะกอนของอะไรนักศึกษาต้องเขียนสมการได้จากนั้นเราก็ทำเหมือนตอนที่สองเลยก็ปิเปตมาเติมอินดิเคเตอร์แล้วก็ไปไตเตรตก็จบตอนที่สามสารเคมีในวันนี้ก็สามารถทิ้งได้แต่ว่าปกติแล้วสารที่เป็นเบสมักจะสะเทินให้เป็นกลางก่อนทิ้งลงสู่แม่น้ำหรือท่อน้ำทิ้งถ้าเขามีภาชนะเก็บไว้ให้นักศึกษาก็ควรจะเทในภาชนะเพราะว่าเขาจะได้ไปกำจัดทีเดียวในการทำงานแนะนำว่าให้ทำตอนที่3ช่วงแรกก่อนก็คือปิเปตแคลเซียมไฮดรอกไซด์มาแล้วเติมตัวนี้ลงไปเพราะปฏิกิริยา กว่าจะเข้าสู่สมดุลอาจจะใช้เวลาพอสมควรจากนั้นเราถึงจะไปทำการไตเตรแล้วก็มาทำต่อนะคะมาทำตอนที่3ต่อในการสังเกตนี้ถ้าหากตะกอนน้อยมากอาจจะไม่ต้องกรองก็ได้แล้วก็เอาไปไตเตรเลยแต่ถ้ามีตะกอนเยอะนักศึกษาจะต้องกรองนะคะหรือไม่ก็พยายามเอาสารละลายออกมาให้ได้มากที่สุดเรื่องนี้มันก็จะมีทั้งการทดลองและการคำนวณรวมกันจะเห็นว่าเริ่มต้นเราเอาแคลเซียมไฮดรอกไซด์มาละลายในน้ำแล้วเราก็กรองเอาเฉพาะสารละลายสารละลายนั้นตอนนี้เรามีทั้งแคลเซียมและไฮดรอกไซด์ในอัตราส่วนความเข้มข้น1:2จากนั้นเราก็เอามาไตเตรตกับไฮโดรคลอริกทำให้เราทราบความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์จากสมการที่ดูแล้วเราก็จะได้ความเข้มข้นของแคลเซียมไอออนโดยปริยายและค่านี้มันก็คือค่าการละลายนั่นเองผลคูณของไอออนเราก็จะได้ค่า KSP ในตอนที่3เราเติมแคลเซียมคลอไรด์ลงในสารละลายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปริมาณแคลเซียมก็จะเกิดจากแคลเซียมคลอไรด์บวกกับแคลเซียมที่เกิดจากการแตกตัวของปูนขาวนะฮะซึ่งตรงนี้จะได้มาจากความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์นะฮะความเข้มข้นตัวนี้ก็เอา
เอามาจากการไตเติบเหมือนกับตอนที่2เลยเมื่อเราได้ตัวนี้มาเราก็จะได้ปริมาณแคลเซียมก็จะเป็นค่าการละลายส่วนค่า KSP ก็จะได้จากการคูณกันของผลคูณ2ตัวนี้เรามาดูรายละเอียดตอนที่2เราเอาสารละลายมา5 ml จากนั้นเราก็มาไตเติบตามสมการนี้ก็คือกรดธรรมยากับเบสสมมุติว่าเราเอากรดซึ่งเป็นสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 1.00 โมลาร์ไตเติบแล้วใช้ A.XXML สังเกตนะคะการไตเติบดังนั้นข้อมูลนี้เราก็จะได้จำนวนโมลของไฮดรอกไซด์ไอออนเป็น B โมล B โมลนี้มาจากสารละลายเท่าไหร่5 ml เพราะฉะนั้นเราก็จะได้บรรทัดแรกตัวนี้นะคะจากนั้นเทียบพันเพื่อเปลี่ยนโมลให้เป็นโมลาร์คำนวณมาแล้วได้ S โมลาร์ S โมลาร์นี้ก็เป็นความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ดังนั้นสมการที่ดูแล้วเราจึงได้ความเข้มข้นของแคลเซียมไอออนเป็น S ส่วน2เราก็จะได้ค่าความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์และค่า KSP ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราคำนวณ S มาได้เท่ากับ 0.022 โมลาร์เพียงแค่แทนค่าอันนี้ก็เป็น S ส่วน2อันนี้ก็เป็น S แล้วก็ยกกำลัง2เราก็จะได้ค่า KSP ออกมาง่ายมากค่ะต่อมาในตอนที่3สารละลายของเรามีปริมาตร15 mlแล้วเราเติมแคลเซียมคลอไรด์ 0.25 กรัมจากนั้นเราก็ปิเปตสารละลายในข้อ1มาไตเติบถามว่าในสารละลายในข้อ1เนี่ยมีแคลเซียมคลอไรด์อยู่กี่โมลฮะไม่ยากเพราะเรารู้สูตรแคลเซียมคลอไรด์แสดงว่าเราสามารถหาน้ำหนักโมเลกุลได้จำนวนโมลก็คือน้ำหนักที่เป็นกรัมหารด้วยน้ำหนักโมเลกุลข้อ2ถามว่าแคลเซียมคลอไรด์มีความเข้มข้นเท่าไหร่เราก็รู้แล้วแคลเซียมคลอไรด์มีเนื้อสารอยู่กี่โมลในสารละลาย15 ml ใช่ไหมคะเราก็ได้บรรทัดแรกบรรทัดที่2จะถามความเข้มข้นเราก็เทียบพันเท่านั้นเองได้แคลเซียมจากแคลเซียมคลอไรด์เท่ากับ 0.15 โมลาร์ถามว่าจากนี้ถ้าเราปิเปตสารละลายข้างบนเนี่ยค่ะมา5 ml จะมีแคลเซียมคลอไรด์หรือแคลเซียมไอออนเนี่ยความเข้มข้นเท่าไหร่โดนหลอกอีกแล้วใช่ไหมได้เท่าเดิมเนอะความเข้มข้นไม่เปลี่ยนแต่เนื้อสารจะน้อยลงอ่ะก็สรุปว่าในกรณีนี้เรารู้แล้วเรามีแคลเซียมคลอไรด์หรือแคลเซียมไอออนเนี่ยกี่โมลาร์สมมุติว่าสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์เริ่มต้นของเราเป็นแบบนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่รู้ว่าอัตราส่วนของแคลเซียมไอออนต่อไฮดรอกไซด์ไอออนเป็น1:2จากนั้นเราเติมแคลเซียมคลอไรด์ลงไปซึ่งมันละลายน้ำก็แตกตัวเป็นแคลเซียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนในอัตราส่วน1:2เช่นเดียวกันเมื่อเราเติมเข้าไปผลทำให้ผลคูณของไอออนมีค่ามากกว่า KSP ถูกไหมดังนั้นปฏิกิริยานี้เนื่องจากมันมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาปฏิกิริยาก็เลยเกิดย้อนกลับการย้อนกลับนี้ก็คือทำให้เกิดตะกอนแคลเซียมไฮดรอกไซด์มากขึ้นเกิดจนกระทั่งผลคูณไอออนเนี้ยมันมีค่าเท่ากับ KSP เท่าเดิมแล้วปฏิกิริยาก็จะเข้าสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่งดังนั้นตัวความเข้มข้นของแคลเซียมไอออนก็จะเท่ากับ 0.1 โมลาร์กับแคลเซียมที่แตกตัวจากแคลเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งจะหาได้จากการไตเติบถูกไหมคะแล้วเราก็สามารถหาค่า KSP ได้อีกเช่นเดียวกันสมมุติว่าในการไตเติบหลังจากที่เราเติมแคลเซียมคลอไรด์ลงไปแล้วใช้ C.XXMLเราก็จะได้เนื้อสารของไฮดรอกไซด์จากนั้นเปลี่ยนเป็นความเข้มข้นคำนวณแล้วได้เท่ากับ Y โมลาร์สมมุติว่าในการไตเติบครั้งนี้เราใช้
2.5 ml เราก็ลองแทนค่าก็เป็น 1.00 คูณ10ยังลบ2คูณกับ 2.50 แล้วคูณกับ1000หารด้วย 5.00 ml หน่วยในที่สุดตัดกันแล้วก็จะมีหน่วยเป็นโมลต่อ 1,000 ml ถูกไหมคะหรือโมลาร์นั่นเองได้คำตอบออกมาเท่ากับ 0.005 โมลาร์อันนี้คืออะไรคะคือความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนหลังจากเติมแคลเซียมคลอไรด์ถูกไหมดังนั้นเราก็จะได้ความเข้มข้นของแคลเซียมที่ได้มาจากการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะดังนั้นแคลเซียมไอออนที่อยู่ในสารละลายก็จะประกอบด้วยตัวนี้และตัวนี้เราก็สามารถหาค่า KSP ใหม่ได้ค่า KSP ใหม่คือความเข้มข้นของแคลเซียมตัวนี้นะคะในสารละลายซึ่งได้มาจาก2อันนี้คูณกับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์แล้วก็ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ก็ได้คำตอบออกมาสรุปผลการทดลองจากสมการนี้นะในการทดลองตอนที่2เรารู้ว่าจากการไตเติดเราได้ไฮดรอกไซด์มาความเข้มข้นเท่าไหร่จากสมการที่ดูแล้วเราก็จะได้ปริมาณของแคลเซียมนะ KSP ก็หาได้ส่วนความสามารถในการละลายก็คือค่านี้ในกรณีที่เป็นตอนที่3และเมื่อเราเติมแคลเซียมคลอไรด์ลงไปแสดงว่าไฮดรอกไซด์มันจะลดหายไปเพราะนั้นเราก็หามาได้ว่าเท่ากับ YML โดยที่ Y เนี้ยจะต้องน้อยกว่า S ความเข้มข้นของแคลเซียมที่อยู่ในระบบก็ประกอบด้วยแคลเซียมคลอไรด์ที่เติมไปกับที่มันแตกตัวออกมาเพราะนั้นค่า KSP ก็คือเอา2ค่านี้มาคูณกันแต่ความสามารถในการละลายเราต้องคิดจากแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่แตกตัวมาค่า KSP จาก Literature Survey ควรใกล้เคียงนี้ให้นักศึกษาเปรียบเทียบดูว่าเป็นอย่างไรการทดลองวันนี้มีอยู่สูตรสมการเดียวนะคะสูตรตัวนี้แคลเซียมไฮดรอกไซด์คือปูนขาวเวลามันแตกตัวละลายออกมามีแคลเซียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนอัตราส่วน1:2โมลเห็นไหมนักศึกษาต้องรู้ว่าตัวนี้คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์สารอีกตัวหนึ่งที่เราต้องใช้คือแคลเซียมคลอไรด์นะคะเขียนให้ได้นะคะแล้วการทดลองตัวนี้ไม่ยากใช้เทคนิคง่ายๆคือเทคนิคการไตเติดเพื่อหาปริมาณไฮดรอกไซด์แล้วเราก็จะได้การละลายออกมาหากมีข้อสงสัยในระหว่างการดูวิดีโอให้นักศึกษาจดไว้ค่ะจดไว้แล้วไปถามในช่วงการทดลองสวัสดีค่ะ